สบายดีเขามีชื่อว่าอนุสรณ์ดวงดีสวัสดิ์สุรินทร์ศิวาโตนี่เนาะซึ่งได้จบการศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติรุ่นที่15ชั้นปริญญาตรีสำหรับค่อยนี้คำว่าศิลปะก็คือจะเป็นอีภาษาหนึ่งก็คือภาษาทางอารมณ์ก็คือว่าตัวค่อยรู้สึกกับสภาพแวดล้อมอ้อมข้างหรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรู้สึกแล้วได้และค่อยก็ถ่ายทอดมันลงไปในผลงานสำหรับเนื้อหาของผลงานหนุมานไฟก็คือแม่นจะสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมสังคมที่เป็นอยู่หรือต่อสู้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยค่อยจะสมุดสัจจะว่าค่อยเป็นตัวละครนั้นเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆและก้าวข้ามมันไปสิ่งที่ค่อยได้เรียนรู้จากโปรเจกต์สเปซครั้งนี้ก็คือได้เรียนรู้วิธีการเฮ็ดเวียกร่วมกันเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเฮ็ดแมกกาซีนแล้วก็แลกเปลี่ยนกับหมู่เพื่อนทุกคนเนาะแชร์ไอเดียกันแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆ